เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใชยวิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจามันพุธที่29มิถุนายนพุทธศักราช2565สหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคุณจะหาเงินได้เป็นปกติ แต่พยายามเบรกค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเอาไว้ก่อนเพราะถ้าไม่ระวังอาจจะทําให้ซับจางได้เรื่องของการงานยังต้องเหน็ดเหนื่อยต่อสู้อีกมากมายระยะนี้งานของคุณทั้งเยอะทั้งยากกัดฟันสู้ต่อไปไม่นานทุกอย่างก็จะสําเร็จไปได้ด้วยดีเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมีความสุขสมบูรณ์ดีสัมพันธ์มั่นคงแน่นแฟนมองตาก็เข้าใจกันแล้วส่วนคนโสดรู้สึกปิ๊งใครสักคนเข้าแล้วแถมโค้คุณนั้น อย่างน่ารักอีกด้วยสําหรับคนที่เกิดวันจันเรื่องของการเงินหากได้เงินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนเล็กเงินก้อนใหญ่อยากให้คุณบริหารจัดการให้ดีเพราะโน้มว่าจะเจอค่าใช้จ่ายเยอะอยู่เหมือนกันเรื่องของการงานการงานจะเหนื่อยแต่ก็คุ้มเพราะความสําเร็จที่คุณตามหากําลังจะปรากฏขึ้นในเร็ววันนี้ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักบรรยากาศความรักยังคงเหมือนเดิมเพียงช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่ส่วนคนโสดจังหวะด,ดีๆจะเข้ามามีใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณขยันทํางานและสู้ชีวิตอีกด้วย สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินหาเงินเก่งมีเงินเหลือกินเหลือใช้แต่อย่าลืมมีสติทุกครั้งก่อนจะใช้จ่ายอะไรออกไปเรื่องของการงานไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความพยายามทั้งสิ้นคุณอย่าย,ยอมแพ้ไม่ย่อท้อต่อปัญหาคุณก็สามารถเอาชนะทุกอย่างได้ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมั่นคงเสมอไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต่างฝ่ายต่างดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันโสดอยู่ดีๆก็ดันไปปิ๊งใครก็ไม่รู้ทําเอาหัวใจเต้นแรงไม่เป็นจังหวะเลยทีเดียวที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินไหลามาเทมาไม่อัน้น แต่ไม่นานนักก็จะมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายออกไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องของการงานเรียกได้ว่าสู้ชีวิตมากแต่ชีวิตก็ดันสู้กลับนอกจากจะเหนื่อยงานแล้วยังต้องเหนื่อยเรื่องคนอีกต่างหากขอให้คุณอดทนและสู้ต่อไปทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักเงินเข้าบ้านได้อย่างมหาศาลยิ่งทํางานมากก็ยิ่งหาเงินได้มาก ส่วนคนโสดไม่ต้องทนเหงาอีกต่อไปแล้วเพราะเร็วๆนี้จะมีคนมาอยู่เคียงข้างสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินรายได้ยังมีเข้ามาแบบต่อเนื่องคิดอยากจะได้อะไรก็มีโอกาสได้อยู่เสมอเรื่องของการงานจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีตามที่คุณหวังไว้แต่ทั้งหมดเกิดขึ้นได้ต้องมาจากหยาดเหงื่อแรงงานของคุณเท่านั้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักหากรู้สึกว่าช่วงนี้คุณและคน ไม่ค่อยสวีทเหมือนก่อนลองชวนกันไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดก็จะดีส่วนคนโสดช่วงนี้คุณควรหาเวลาไปโฟกัสกับเรื่องงานดีกว่า อย่าวิ่งหาตามความรักเลยเพราะดูแล้วยังไม่มีวี่แววใดๆสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเงินเข้ามาแบบรัวๆอยากได้อะไรก็ได้แต่หากข้ามใจไว้สักเล็กน้อยก็จะดีเดี๋ยวเงินจมมุดโดยไม่รู้ตัวเรื่องของการงานตอนนี้งานที่คุณทําอยู่ถืออยู่ในมือนั้นคุณทําได้ดีมากๆอยู่แล้วแต่การรับงานมากเกินไปอาจจะทําให้คุณทํางานออกมาไม่เต็มที่ก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าชะล่าใจเด็ดขาด เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความรักยังหวานชื่นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนคนโสดจะมีสถานการณ์บางอย่างนําพาคุณไปพบกับคนรักที่แบบไม่ได้คาดคิดมาก่อนสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์เจอรายจ่ายแบบประเดประดังเข้ามาพร้อมๆกันแบบที่ไม่คาดคิดมาก่อนเช่นเดียวกันเรื่องของการงานกว่าทุกอย่างจะลงตัวจะสําเร็จได้ต้องใช้เวลามากพอสมควรอย่าเพิ่งถอดใจไป ก่อนอดทนอีกนิดเดียวก็ถึงเส้นชัยแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักอารมณ์แปรปรวนง่ายเหมือนสภาพอากาศเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายค่อยๆพูดกันทุกอย่างก็จะดีขึ้นส่วนคนโสดตั้งหน้าตั้งตาทํางานต่อไปส่วนเรื่องของความรักพักไปก่อนดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ